ข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการส่องหุ้นนะครับช่วงนี้เปิดสายนะครับ026786761ครับมาดูคำถามใน Facebook ก่อนครับ RPC นะรับแนวต้านนะครับ RPC มาดูเลยนะฮะ RPC โอ้โหเพิ่งกระชากมาวันนี้นะครับหลังจากคราวที่แล้วลงมาทีนึงนะครับต้องไปติดตามแล้วครับว่ากระชากขึ้นมาอย่างนี้ต้องมีข่าวอะไรแน่ครับเขาแล้วมีผลลบในเรื่องของปตท.เนี่ยนะครับวันนี้กระชากขึ้นมาผ่านแนวต้านที่บาท40ถือว่าเป็นสัญญาณซื้อช่วงสั้นนะฮะแต่ขึ้นมาเร็วเนี่ยอาจจะติดแถวๆบาท60บวกลบครับแนวต้านแนวรับอยู่บาท40ครับคำถามต่อนะฮะมีซิงเกอร์19บาททำยังไงดีครับซิงเกอร์นะฮะ19บาทผมว่าไม่เด่นนะฮะคือต้องถามว่าซื้อเพราะอะไรแต่ราคาแถว16บาทก็ถือว่าเซฟคือกลางๆอะฮะราคา19บาทคือต้องถามว่าตอนคุณซื้อเพราะอะไรถ้าคุณซื้อเพราะลงทุนเนี่ยไปดูงบเลยฮะว่าสิ่งที่คิดเนี่ยยังเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเป็นอย่างนั้นอยู่ก็ถือได้ครับไม่มีอะไรครับ CIMB น่าเข้าไหมที่ราคาเท่าไหร่คือถ้าเล่นข่าวของธนาคารพาณิชย์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นเนี่ย Land House Bank กับฐานไทยได้เปรียบกว่าครับถ้า CIMBT เนี่ยต้องขึ้นอยู่นโยบายของทางของ CIMB ตัวแม่ที่มาเลเซียนะครับ026786761นะครับผมเปิดสายแล้วนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่มีคำถามปรึกษาการลงทุนเรียนเชิญนะครับดูคำถามใน Facebook นะฮะขอรับต้าน KKC ครับนะครับ KKC นะฮะใครมีคำถามส่งมาใน Facebook ก็ได้นะฮะเข้าไปที่เอกพิยาแฟนเพจนะครับ KKC ขอแนวรับแนวต้านนะครับ KKC แนวรับ 2.8 แนวต้าน 3.2 ครับส่วนทางตอนนี้มีคำถามใน Facebook นะตอนนี้ถ้าเทียบเป็นตึกเซตอยู่ชั้นที่เท่าไหร่แล้วครับคือผมมองมันชั้น10ไปแล้วอาจจะมองคนละทิศทางกับคุณสมพงษ์นะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะผมมองชั้น10ผ่านไปแล้วนะครับถ้าถามผมปีนี้เนี่ยปิดฉากจุดสูงสุดไปแล้วอันนี้มุมมองผมนะแต่คนส่วนใหญ่เขาไม่ได้เชื่ออย่างนั้นนะครับเป็นมุมมองส่วนตัวก็แล้วกัน EA กับอิตาเลียนไทยขอแนวรับแนวต้านนะครับ EA นะฮะ EAแนวรับอยู่23แนวต้านอยู่ใกล้ๆ26อิตาเลียนไทยนะครับแนวรับอยู่5แนวต้านอยู่ 5.5 สายแรกเชิญครับสวัสดีครับครับท่านอาจารย์เอกครับท่านครับพอดีผมมีหุ้นอยู่2ตัวนะครับเป็น PUF กับ PDPGC พอดีผมฟังที่สมพงษ์พูดก่อนนะนั้นเขาแนะนำว่าอย่างชอบหรือ GC เนี่ยมันไม่ใช่เวลาสวิตช์ได้ก็ดีผมก็เลยถามว่าผมสวิตไปพวก Intas หรือว่าตัวแรกอะไรนะตัวที่2 PDTGC TUF ครับ TUF TUF โอเคครับครับครับผม2ตัวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับคืออย่างนี้การสวิตตัวเนี่ยมันต้องไปดูตัวที่เราสวิตคือผมมองช่วงนี้มันเทรดสั้นๆมันจะไม่ใช่เทรนยาวพอไม่ใช่เทรนยาวเวลาคุณไปสวิตเนี่ยผมว่าเสียเปรียบเพราะเดี๋ยวคุณไปเข้าตัวใหม่สมมุติขึ้นจริงนะแต่มันขึ้นสั้นๆนะครับผมว่าสวิตตัวต้องดูให้ดีนะครับต้องดูให้ดี PTGC แน่นอนไม่ใช่รอบแต่มันลงมาลึกไงมันอาจจะมีเทคนิคอลรีบาวถ้าจะขายก็ขายตอนรีบาวแล้วกันส่วน TUF เนี่ยนะครับ TUF ผมคิดว่าราคาแถวนี้ไม่โดดเด่นนะน่าจะกำไรด้วยนะถ้ากำไรก็ขายได้ครับก็ไม่มีอะไรน่าจะขายได้นะครับส่วน PTGC ถ้าขาดทุนไม่เยอะจะเปลี่ยนตัวรอรีบาวนิดนึงก่อนไหมแต่ตอนนี้ภาพตลาดรวมผมไม่มั่นใจว่าจะขึ้นนะเอางี้ดีกว่านะครับคือจะแกว่งตัวก็ได้จะรีบาวก็ได้จะอะไรอ่ะเล็กน้อยได้แต่ขึ้นเป็นรอบขึ้นเนี่ยหาสาเหตุยังไม่เจอในมุมมองผมเพราะว่าเวลาหุ้นจะขึ้นเนี่ยมันต้องมีอะไรที่แรงกว่านี้ช่วยดูแนวโน้มหุ้นกลุ่มเหล็ก2ตัวนี้หน่อยค่ะ TSTH กับ MAC รับที่เท่าไหร่มองแนวโน้ม stop loss ที่เท่าไหร่เอา TSTH ก่อนนะฮะTSTS รับ95ตังค์ต้านอยู่บาท6ตังค์ต้องติดตามนะฮะมีข่าวอะไรขึ้นเหล็กอย่างนี้ผมมองว่ามันจะมีการเล่นรอบสั้นๆในเชิงกลยุทธ์ไม่ได้เชิงของปัจจัยพื้นฐานนะฮะสายต่อไปเชิญครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคือผมอยากให้อาจารย์วิเคราะห์หุ้นให้2ตัวครับเอเชียนพรอพเพอร์ตี้กับตัวแจ๊สครับได้ครับเดี๋ยวตอบให้ครับคือ2ตัวนี้ถ้าดูสั้นมากเนี่ยวันนี้เหมือนมีสัญญาณซื้อนะฮะแต่ถ้ามุมผมเนี่ยผมคิดว่ายังไม่น่าสนใจคือคำถามว่า property ช่วงนี้จะดีเพราะอะไรยังคิดไม่ออกนะฮะ
นะครับจะดีเพราะอะไรในช่วงปลายปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่น่าสนใจถ้าถามในมุมผมดูใน Facebook นะครับอ้าวรับสายก่อนครับสายต่อไปเชิญครับสวัสดีครับครับผมขอทราบแนวรับแนวต้าน A-cap กับ Marco ครับได้ครับครับขอบคุณครับ A-cap กับ Marco นะฮะแนวรับแนวต้านครับมาโก้แนวรับอยู่14แนวต้านอยู่เอ้ยโทษฮะ A-cap แนวรับอยู่14แนวต้านอยู่16นะครับมาโก้นะฮะแต่ A-cap หลุด14นี่ลงอีกแรงนะฮะมาโก้แนวรับอยู่ที่บาท58แนวต้านอยู่บาท70บาท76ครับMAC Max นะครับถามเหมือนกันจาก Facebook มองเป็นยังไงนะครับ MAC เดี๋ยวสักครู่นะฮะพิมพ์มาผิดหรือเปล่าเอ่ยผมว่าพิมพ์มาผิดนะฮะ MAC ไม่ขึ้นมานะฮะถ้ามีขออภัยนะฮะดูไม่ได้แต่เข้าใจว่าคงถามเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มเหล็กกลุ่มเหล็กผมมองว่าคงเป็นการเก็งกำไรช่วงสุดท้ายนะครับปิดรอบไม่ใช่กลุ่มเหล็กเก็งกำไรช่วงสุดท้ายนะฮะคือเป็นการเก็งกำไรปิดรอบเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยขึ้นมาแล้วนะฮะกลุ่มเหล็กยังไม่ขึ้นเลยสายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับครับทุกคนเรียนถามหน่อยครับที่ประชุม FOMC ปลายเดือนนี้ครับผมครับอยากให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับว่ามันมีผลบวกลบประมาณไหนครับผมได้ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับคืออย่างนี้ปัญหาคือจะประชุมครั้งแรกเนี่ยหลังจากมีการเอา QE ออกเพราะฉะนั้นเขาจะพูดอยู่แล้วว่าถ้าท่านจำได้เนี่ยนะตอน QE เข้าเนี่ยหุ้นขึ้นทองคำขึ้นทองคำขึ้นก่อน1ปีนะทองคำขึ้นประมาณ 2,008 ตอนตั้งแต่เก่งเรื่องอัดฉีด QE เพราะฉะนั้นตอนเอา QE ออกเนี่ยผมเชื่อว่าเขาต้องมีมาตรการอะไรบางอย่างเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกระเทือนแต่จะบอกว่าพอ QE ออกแล้วหุ้นจะขึ้นโอ้โหมันไม่ใช่อ่ะมันสูญความรู้สึกและทองก็เห็นชัดนะครับในช่วง2ปีนี้ที่ลงมีรีบาวบ้างที่ลงเพราะฉะนั้นผมว่ามันไม่น่าจะเป็นบวกต่อตลาดเท่าไหร่สายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะครับจะรบกวนถาม TTA อ่ะค่ะว่ามีแนวต้านที่เท่าไหร่อ่ะค่ะได้ครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ TTA นะฮะ TTA แนวต้านอยู่ประมาณ23นะครับแล้วรับอยู่ประมาณสัก21บวกลบครับแล้วก็ BMCL นะครับถามมาใน Facebook แนวรับแนวต้านเหมือนกัน BMCL แนวรับบาท75แนวต้านบาท90รู้สึกวันนี้ปลดแคชบาลานซ์วันแรกหรือเปล่าฮะต้องเช็คดูSTPI แนวรับแนวต้านเหมือนกันนะครับ STPI แนวรับอยู่21แนวต้านอยู่22ครับแล้วก็คำถามใน Facebook เช่นเดียวกันครับ KKC ครับ KKC แนวรับอยู่ที่2.96ครับแนวต้านอยู่ที่ประมาณ3.16 นะครับ KKC เอาละครับก็วันนี้จริงๆแล้วในภาพตลาดก็ถือว่าฟื้นตัวดีขึ้นนะครับอ้าวสายสุดท้ายครับมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับขอทราบแนวรับแนวต้านของ Syntec กับ Aira หน่อยค่ะได้ครับ Syntec นะฮะ Syntec แนวรับ 2.60 แนวต้าน 2.80 นะครับ Aira นะครับแนวรับอยู่ที่ 3.20 แนวต้าน 3.50 นะครับก็มีการแกว่งตัวขึ้นมาโดยตลอดครับสำหรับไอล่าเอาละครับวันนี้ครบถ้วนนะครับคือในมุมมองนักวิเคราะห์ค่อนข้างมองบวกนะครับแล้วก็ถ้าผ่านในเรื่องของ1560ไปนักวิเคราะห์มองว่ารอบใหม่กำลังจะเกิดนะครับแต่ในภาพใหญ่ในมุมมองผมเนี่ยอาจจะขัดแย้งกับนักวิเคราะห์นิดนึงผมมองภาพใหญ่นิวไฮผ่านไปละปีนี้นะครับลงหรือเปล่าตอบไม่ได้เพราะว่ามันมีแรงค้ำเรื่อง LTF MF แต่ภาพใหญ่น่าจะผ่านไปแล้วนะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ